JCB Studio Presents มหากาพย์ Marvel เนื้อหานี้เป็นการสปอยแหลกและขออภัยสำหรับคำไม่สุภาพด้วยนะครับ Iron Man Tony Stark พ่อค้าอาวุธเพย์บอยหน้าหล่อสุดเฟี้ยวกระเจียวหุ้มเกาะเหล็ก Iron Man ที่มาพร้อมกับสหายแสนรู้คู่ใจ Jarvis คอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่มีน้ำเสียงน่าฟังกว่า Easily นี่ลองคิดดูนะถ้าเกิดว่า Jarvis เนี่ยมีเสียงแบบ Easily จะออกมาเป็นยังไงโอเคเป็นไงบ้างอัปโหลดข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยโคตรเชี่ยเลยสัตว์โทนี่เนี่ยไม่ได้เข้าไปติดอยู่ในถ้ำแต่ถูกลักพาตัวเข้าไปอยู่ในถ้ำซึ่งวิธีที่จะรอดออกจากถ้ำได้โทนี่ต้องสร้างหุ่นยนต์ไอออนบาร์กวันไอหัวเมงอะไรเมงแล้วดักหัวพ่อเลยไงวะเนี่ยมันไม่ได้ไหนว่าไอออนบาร์กมึงให้นายมึงเดินไปหาอีกไอหาแม่งอะไรวะเนี่ยนี่มึงมีใบอนุญาตไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนไอสัตว์กูว่ามันแปลกๆว่ะหลังจากที่โทนี่สร้างไอออนบาร์กได้สำเร็จเขาก็ได้ทำการระเบิดถ้ำเผากระท่อมทลายลังโจรก่อนจะชิ่งหนีออกจากถ้ำโดยไม่มีใบอนุญาตโทนี่ได้สร้างชุดใหม่ขึ้นมาและตั้งชื่อว่าไอออนบาร์ก3และคุณผู้ชมเชื่อไหมเสียงยิงอาวุธของไอออนบาร์กทำมาจากเสียงเด็กไอควีนมิสแมคโOkay. Yeah. โทนี่ได้ทำการต่อสู้กับญาติของตัวเองที่สวมชุดไอออนมาร์ก1โดยโทนี่สามารถเอาชนะญาติตัวเองไปได้ก่อนจะประกาศผ่านสื่อข่าวทุกช่องหลากสีว่าผมนี่แหละคือไอออนแมนและเอ็นเครดิตมีอยู่คืนหนึ่งพอหน่วยชิลที่เพิ่งช่วยทีมหมูป่าสำเร็จไอ้บ้านั่นมันหน่วยซิลนามว่านิกฟิลลี่ได้เข้ามาบ้านของโทนี่และพูดกับโทนี่ว่า Motherfucker ไม่ใช่และไอ้สัตว์ฟิลลี่เนี่ยได้มาชวนโทนี่ตั้งแก๊งเด็กกำพร้าพิทักษ์โลกหรือ The Avenger The Incredible Hulk Dr. Bruce Banner แม่มึงชื่อบาธาใช่ไหมไอ้ชิบหายคนละค่ายและไอ้กราฟไส้แบนเนอร์คือนักวิทยาศาสตร์ที่โดนรังสีแกมมายิงเข้าใส่ตัวเองทำให้เขากลายร่างเป็นมนุษย์ยักษ์เขียวจอมพลังกางเกงในศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยขาดเวลาสติแตกยาคือตอนนี้มาตีสองแล้วไงกูจะยาเสียงดังไม่ได้เรื่องของเรื่องก็คือในพลโรสได้เอาตัวอย่างเลือดของเดอะฮักไปใช้สร้างซูเปอร์โซเยอร์ทำให้ฮักต้องต่อสู้กับทหารแปลงร่างอีกคนฮักสามารถเอาชนะไปได้ก่อนที่จะหายตัวไปอย่างลึกลับและเอ็นเครดิตโทนี่สตาร์ก็โผล่ออกมาคุยกับนายพลโรสเขาได้พูดกับนายพลว่าจะว่ายังไงถ้าผมจะช่วยคุณมาเข้าทีมไอสัตว์กูนึกว่ามิกกี้เมาส์ไอออนแมนภาค2หรือชื่อไทยแผนการรักษาหัวใจของนายโทนี่หลังจากที่โทนี่เปิดตัวว่าเป็นไอออนแมนทำให้เขาถูกรัฐบาลจ้องจะยึดชุดเกาะโทนี่เนี่ยเกิดอาการสติแตกและเจอแรงกดดันมหาศาลแถมเขายังใกล้จะตายเนื่องจากปฏิกิริยาของเตาปฏิกรณ์ทำให้ธาตุพาเดียมซึมเข้าสู่กระแสเลือดของเขาซึ่งไม่มีทางรักษาฟังแล้วอย่าทำหน้างงครับกูภาคยังงงเลยแต่แล้วโทนี่ก็เจอธาตุใหม่และสามารถรักษาตัวเองได้สำเร็จก่อนที่เขาจะไปต่อสู้กับเหล่าศัตรูโดยได้คู่หูอย่างวอร์แมชชีนหรือเจมส์เข้ามาช่วยในการต่อสู้โทนี่จับเลขาของตัวเองดูดปากอย่างดูดดื่มโดยมีเจมส์โรสแอบมองเธออยู่นะจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยคัมออน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 เบเบใส่ถุงเยสกันเลยตอนจบนิกฟิลลี่ได้ออกมาบอกว่าเขาไม่ไว้ใจโทนี่เลยเตรียมจะยกเลิกทีมกำพร้าพิทักษ์โลกและให้โทนี่เป็นแค่ที่ปรึกษาเท่านั้นและเอ็นเครดิตก็คือมีค้อนจากที่ไหนไม่รู้ตกลงมาอย่างโลกไอ้เชี่ยถ้าตกที่ไทยเนี่ยแม่งต้องเตรียมเป็ดเตรียมไก่หัวหมูสัก3หัวมาบนคอหวยหมดแล้วคอนโยเนียกูต่อเทพเจ้าสายฟ้าบุตรแห่งโอดินว่าที่กษัตริย์แห่งแอสการ์ดเจ้าของคอนโยเนียที่โผล่ในเอ็นเครดิตไอออนแมนภาค2พ่อเนี่ยมีน้องชายชื่อโลกิสโลแกนของหนังเรื่องนี้ก็คือพี่ชายซื่อบื้อกับน้องดื้อจอมเกเรเกเรแค่ไหนคิดดูวางแผนจัดฉากให้พ่อตัวเองถูกฆ่าโกหกตอแหลตัวหน้าตัวหลังอยู่บักฆ่าดิแม่โคตรแมงมึงเอ้ยใจเย็นเพ่ใจเย็นมันหลอกกูอ่ะแต่สุดท้ายตอก็สามารถพิสูจน์ตัวเองด้วยการเอาชนะน้องชายโลกิน้องรักที่แพ้ก็ได้มาอาศัยอยู่บนโลกและวางแผนชั่วที่จะยึดครองโลกต่อไปไอ้สัตว์ในเรื่องต่อมีตัวละครฮอกอายโผล่มาด้วยแต่ก็ไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยแค่มาง้าวธนูเท่ๆเฉยๆมึงน่าจะฟิลเดอะซันโชกูหน่อยกัปตันอเมริกา The First Avenger บักคิก้าสตีฟโรเจอร์เนี่ยใจรักอยากเป็นทหารมาตั้งแต่เด็กเขาได้เข้าร่วมโครงการซุปเปอร์ไซย่าไอ้สัตว์มีเวจิต้าเป็นผู้นำจะบ้าเลยซุปเปอร์โซย่าคิดดูดิเขาโยนระเบิดมามีแต่คนนี้ไอ้เหี้ยเนี่ยวิ่งเข้าใส่ระเบิดเลือดรักชาติแค่ไหนอารมณ์แม่งเหมือนตัวแทงอ่ะเข้าไปเปิดและซัพพอร์ตไม่ตามสตีฟเป็นอะไรไหม
ช่วยกูด้วยกูภาคสนังเขาเหี้ยเลยมั้งสตีฟโรเจอร์ได้รับการคัดเลือกเข้าเครื่องเปลี่ยนร่างกายเย็ดแค่แม่งโคตรเท่ไม่ต้องเสียเวลาเล่นกล้าเป็นปีสตีฟนี่คุณจริงๆใช่ไหมเกลียดเสียงมึงมากอีดอกสตีฟว่ามาหัวนมคุณใจเย็นค่ะสีชมพูโอ้โหเกือบแตกลืมตัวเอาผ้ามาอีดอกสตีฟโรเจอร์ได้กลายมาเป็นกัปตันอเมริกาและทำการต่อสู้กับกลุ่มนาซีกองกำลังพิเศษไฮดราเฮ้ไฮดราผู้ปกครองกลุ่มนี้ก็คือเลสเกลเหมือนหล่อไอเวนเวลาหายใจเนี่ยมึงลำบากบ้างไหมไอสัตว์กัปตันได้ต่อสู้กับเลสเกลและสามารถเอาชนะไปได้แต่ก็ต้องแลกด้วยการอดเปิดซิงเป็นเวลาถึง70ปีเพราะเครื่องบินที่แกต่อสู้กับเลสเกลเนี่ยมันไปตกลงบนน้ำแข็งอลาสก้าก่อนที่หน่วยชิลจะนำตัวกัปตันอเมริกาออกมาและพ่อใหญ่ดำนิกฟิลลี่ก็พูดกับสตีฟโรเจอร์ว่านี่มึงกะจะแจกฟักให้ครบทุกคนในทีมใช่ไหมเนี่ยนิกได้เข้ามาชวนกัปตันอเมริกาเข้าสู่ทีมอเวนเจอร์ The Avengerโลกินำกองทัพต่างดาวบุกโลกโดยใช้เทสลักที่มีพลังในการเปิดวาร์ปเชื่อมไปยังโลกแต่ก็ถูกขัดขวางโดยกลุ่มเดอะอเวนเจอร์แม่งโดนหักทุ่มซะไม่เหลือความเป็นเทพเลยสัตว์และโลกิก็ถูกต่อจับกลับไปยังแอสการ์ดพร้อมเทสลักส่วนคาถาโลกิไมสโตนนั้นก็หายสาบสูญในเอ็นเครดิตก็เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของไอ้บันม่วงทาดอสที่แม่งโผล่มายืนยิงฟันขาวๆยิ้มกระชากใจไอออนแมน 3หลังศึกอเวนเจอร์จบลงโทนี่สตาร์คเริ่มมีอาการวิตกกังวลกับภัยคุกคามจากนอกโลกทำให้เขาตัดสินใจสร้างกองทัพชุดก่อเพื่อปกป้องโลกจากภัยคุกคามแต่แล้วโทนี่กับโดนเล่นงานจนได้ตั้งแต่บ้านของเขาที่ถูกเครื่องบินยิงระเบิดลงปุ๊บเกือบตายแล้วไม่ล่ะมึงแถมยังโดนไล่ล่าโดยคิลเลียนศัตรูที่มีพลังร่างกายเป็นไฟแต่ท้ายที่สุดแล้วโทนี่ก็สามารถเอาชนะฟันฝ่าเหตุการณ์ต่างๆไปได้พร้อมกับเอาชุดเกราะที่สร้างมาหลายชุดมูลค่าหลายล้านมาระเบิดเป็นผู้เล่นก่อนจูบปากกับเมียสุดที่รักจากนั้นโทนี่ก็ได้ทำการผ่าตัดเอาสะเก็ดระเบิดออกจากตัวและไม่ติดเตาปฏิกรณ์เข้าที่ร่างกายอีกต่อไปเรื่องราวในไอออนแมน3ทั้งหมดคือเหตุการณ์ที่โทนี่นั่งเล่าให้บูสแมนเดอร์ฟังไอ้บูสมึงก็เป็นผู้ฟังที่ดีจังเลยเนาะต่อ2ชื่อเต็มๆเนี่ยมันชื่อต่อ The Dark World หรือชื่อไทยเนี่ยเทพสายฟ้าพิทักษ์เมียมันพิทักษ์ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเจนฟอสเตอร์เมียของพี่ต่อเนี่ยโดนพลังรีลิตี้สโตนเข้าครอบงำจิตใจซึ่งในอดีตพลังเหี้ยเนี่ยตกเป็นของเทเลทับบี้พันโหดล้างบางจักรวาลนำโดยมาลิควิดผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนจักรวาลให้มืดมิดต่อได้พาสะใภ้มนุษย์มาที่แอสการ์ดเพื่อทำการรักษาเจนข้าไม่ชอบทรายมันร่วนและหยาบแล้วมันก็เข้าไปทุกที่ไอ้สัตว์นั่นมันสตาร์วอร์ไอ้เหี้ยแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้แม่ของเทพเจ้าสายฟ้าตายไอ้ท่อแม่งตายว่ะนั่นเพราะว่ามาเลควิดตามมาเอาพลังจากตัวเจนเลยทำให้แม่ของต่อซวยตายไปด้วยต่อได้ทำการร่วมมือกับโลกิน้องชายจอมหักเหลี่ยมโหดในการหยุดยั้งมาเลควิดสุดท้ายต่อก็สามารถล้มไอ้เทเลทิปปี้เวอร์ชั่นหน้าโหดได้สำเร็จแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการตายของโลกิซึ่งความจริงแล้วเนี่ยบักฆ่าขวดากโลกิเนี่ยมันยังไม่ตายมันแค่ตอแหลทำเนียนแปลงร่างเป็นโอดินหลอกควายคอสบายใจจังหลอกกี่ครั้งมึงก็ยังเป็นควายตอนจบต่อเลือกที่จะทำหน้าที่ปกป้องจักรวาลอีกต่อไปพร้อมสั่งให้เอาลิลิตี้สโตนไปฝากไว้ที่เดอะคอลเลกเตอร์กัปตันอเมริกา2เฮ้ยไฮดรามีแผนที่จะสร้างเรือเหาะเพื่อที่จะฆ่าผู้นำทุกคนและเหล่าฮีโร่ทั้งหมดหากเรือถูกปล่อยขึ้นฟ้าได้สำเร็จทำให้กัปตันอเมริกาต้องมายับยั้งเหตุการณ์นี้กัปตันได้ต่อสู้กับเพื่อนรักแขนกลเหล็กบักกี้ซึ่งตอนนี้โดนล้างสมองแขนด้วยไฟเหล็กนาว่าวินเทอร์โซเดอร์ไปแล้วตอนจบกัปตันยับยั้งแผนนี้ได้สำเร็จส่วนบักกี้ได้หายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมกับความทรงจำที่เริ่มค่อยๆกลับคืนมาภาคนี้มีการปรากฏตัวของฟอลคอนฮีโร่นกที่บินได้เพราะใส่ชุดฟอลคอนสูทที่มีแค่2ชุดเท่านั้นเอ็นเครดิตเราจะได้เห็นคาถาของโลกิซึ่งตอนนี้มันถูกนำมาสร้างสกายเลดวิทและควิกซินเวอร์Guardian of the Galaxy Avenger นี่คือทีมเด็กกำพร้าพิทักษ์โลกใช่ไหมแต่ Guardian of the Galaxy เนี่ยแม่งคือทีมเด็กกำพร้าพิทักษ์จักรวาลนำทีมโดยไอ้เกียนหน้าบอสสตาร์ลอร์ดกาโมราอีเขียวหัวแดงพ่อกูใหญ่แดกกูจะฆ่าพ่อมึงอีดอกกาโมราและไอ้เฮียเตี้ยแรดคูนกับไอ้สัตว์ต้นไม้พูดได้แค่ I am cool ทีม Guardian ได้ไปขโมย Power Stone มาและ
องปกป้องไม่ให้โรแนนที่ถูกธานอสสั่งให้ไปเอาพาวเวอร์สโตนมาให้เขาด้วยพลังแห่งมิตรภาพของทีมเด็กกำพร้าพิทักษ์จักรวาลทำให้พวกเขาสามารถล้มโรแนนได้ก่อนจะส่งของกลางพาวเวอร์สโตนไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอวกาศจักรการและออกเดินทางท่องจักรวาลไปด้วยกันอเวนเจอร์2อันดรอนศัตรูตัวใหม่ซึ่งเป็น AI ที่โทนี่และบรูซแบนเนอร์ร่วมมือกันสร้างขึ้นเพื่อปกป้องโลกแต่ไอหุ่นกระโปรงเฮียเนี่ยมันคิดอินดี้คิดว่ามนุษย์เป็นภัยเลยลุกขึ้นมาต่อต้านรวมถึงกลุ่มอเวนเจอร์นอกจากอันตอนจะมีกองทัพหุ่นยนต์แล้วเขายังมีด็อกเตอร์โชน่ารักอ่ะโชนมให้ดูหน่อยได้ไหมใช่ไงพี่อันตอนใช้ด็อกเตอร์โชสร้างร่างใหม่ของเขาขึ้นในชื่อวิชั่นแต่จาวิชิ่งยึดร่างไปก่อนและร่างของวิชั่นยังรวมเข้ากับไมล์สโตนซึ่งอยู่ในกระทาโลกิอีกด้วยอย่างโหดเลยสัตว์ยกคอนต่อได้ใช่เลยยกเมืองได้แล้วไงยกคอนต่อได้นั้นใช้ไรกว่าเยอะอันตอนเนี่ยโดนอเวนเจอร์เล่นงานสยับและตายได้ยังกากไอ้สัตว์คนเหล็กแม่งยังโคตรกับมึงเอกไอ้หุ่นกระโปรงหัวควยเอ้ยเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้กลุ่มอเวนเจอร์ต้องสูญเสียควิกซิลเวอร์ไปเอ็นเครดิตมีธานอสโผล่มาใส่ถุงมืออินฟินิตี้กันเล็ดเท่ๆจบแอนแมนสารคดีมดน้อยแอนโทนีฮีโร่ตัวเล็กแต่พลังมหาศาลเจ้าของชุดผู้ให้กำเนิดคือด็อกเตอร์เบาคางแฮงพิมเขาได้มอบชุดแอนแมนให้กับสกอตซึ่งสกอตก็ได้ไปต่อสู้กับเยลโล่แจ็คเก็ตตัวร้ายอีกคนที่มีพลังแบบแอนแมนแต่สุดท้ายแอนแมนก็สามารถเอาชนะเยลโล่แจ็คเก็ตไปได้ในเอ็นเครดิตมีการทิ้งท้ายว่าเดอะวอร์ฟจะโผล่ออกมาแน่นอนกัปตันอเมริกา3ซีวิลวอร์หรือชื่อไทยเมียหลวงโทนี่ทวงผัวสตีฟจากไอ้แขนเหล็กบักกี้รัฐบาลได้ออกกฎหมายใหม่ให้เซ็นสัญญาใบอนุญาตเพราะเนื่องจากว่าไม่ไว้ใจในพลังเหนือมนุษย์ของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่โทนี่เนี่ยได้เซ็นใบอนุญาตส่วนกัปตันเนี่ยกูไม่เซ็นมีอะไรเปล่าไอ้สัตว์กัปตันนายมีใบอนุญาตยังเนี่ยกูไม่มีและกูไม่เซ็นมันจะบินโดนไม่ได้นะเอาง่ายๆนะแม่งตีกันเองหลังจากที่พิทักษ์โลกด้วยกันมาใน Avenger 1-2 มาซิวิวอร์เนี่ยมีการแบ่งออกเป็น2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายที่มีใบอนุญาตกับไอ้ฝ่ายที่ไม่มีใบอนุญาตโทนี่เนี่ยได้รู้ว่าบักกี้นี่แหละเป็นคนฆ่าพ่อของเขาโทนี่โดนสตีฟกับบักกี้ลุมสวิงกิ้งอัดแหลกจนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปกัปตันได้คืนโล่ให้กับโทนี่และบักกี้ก็หนีไปอยู่วากันดาโดยที่นั่นมีผู้นำนามว่าทิชาร่าซึ่งเป็นแบล็คแพนเทอร์เสือดำที่มาโผล่ในซิวิวอร์ดีนะที่มึงโผล่ในซิวิวอร์ถ้ามึงโผล่ในแบงคอกซิตี้เนี่ยกูว่ามึงน่าจะถูกเปรมชัยฆ่าไปนานแล้วนอกจากนี้ยังมีการปรากฏตัวของสไปเดอร์แมนคนใหม่อีกด้วยป้าเมย์โคตรแจ่มเลยด็อกเตอร์สเตรนหรือหมอแบกผู้ที่ได้พลังมาจากการฝึกฝนกับเดอะแอเชียนวันสเตรนได้ใช้พลังของเขาและไทม์สโตนในการหยุดยั้งจอมานบูไม่ให้ไปสู้กับโกคูไอสัตว์และบรรดากุดบอลดอมานบูนไว้เอ็นเครดิตมีเทพเจ้าสายฟ้าโผล่ไปกินเบียร์และบอกให้หมอช่วยตามหาโลกิและโอดินให้กับเขาเออแม่งแปลกดีเว้ยเวลาคนหายเนี่ยต้องไปแจ้ง191โทรหาตำรวจใช่ป่ะแต่นี่แม่งคนหายเสือกมาตามหาหมอส่วนเพื่อนของดร.สเตรนที่อยู่สำนักเวทเดียวกันกับ The Ancient One ก็เริ่มออกลวดลายกลายเป็นคนเหี้ยไปแล้วGuardian of the Galaxy 2หรือชื่อไทยพ่อฉันเป็นเอเลี่ยนเรื่องของเรื่องก็คือ Star-Lord เจอพ่อก่อนจะรู้ความจริงว่าพ่อเขานี่แหละเป็นตัวการทำให้แม่เขาตายพ่อมันนี่แม่งสุดยอดนักเยสข้ามเผ่าพันธุ์จริงๆที่เห็นเป็นซากศพแบบนี้ก็คือลูกของพ่อ Star-Lord Star-Lord ได้ร่วมมือกับเพื่อนในการฆ่าพ่อตัวเองได้สำเร็จเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ยอนดูต้องตายซึ่งความจริงแล้วคนที่เหมือนเป็นพ่อจริงๆของ Star-Lord เนี่ยคือยอนดูมากกว่า Spider-Man Homecomingปีเตอร์ปาร์เกอร์ไอเด็กเฮอบอยอยากเข้าอเวนเจอร์เขาพยายามทำทุกวิถีทางให้ลูกพี่โทนี่สตาร์คชอบและประทับใจสุดท้ายสไปเดอร์แมนก็สามารถทำให้โทนี่ประทับใจได้และโทนี่ยังชวนมาที่ฐานทัพอเวนเจอร์พร้อมมอบชุดใหม่สุดเฟี้ยวให้แก่ปีเตอร์แต่ปีเตอร์เสือกไม่เอาส่วนเอ็นเครดิตไอ้สัตว์ต่อภาค3แร็กนาร็อกเฮล่าพี่ใหญ่สุดที่ดาของโอดินคนแรกปรากฏตัวขึ้นและทำการสังหารทุกคนที่แอสการ์ดจนตายหาบทไม่เหลือสักคนต่อต้องสูญเสียคอนเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนหำของเทพเจ้าสายฟ้านี่แหละต่อรอดชีวิตมาได้และได้ร่วมมือกับฮักโลกิและวาคิลี่ในการต่อสู้กับเฮล่าท้ายที่สุดแอสการ์ดก็ล่มสลายไปพร้อมกับเฮล่าแต่ก่อนที่ดาวจะระเบิดโลกิก็แอบเอาสเปกสโตนออกมาจากคลังอาวุธของแอสการ์ดและเอ็นเครดิตก็มียานอวกาศของธานอสโผล่มาเสือ
ดำเปรมชัยอยู่ไหนวะที่ชาล่าขึ้นมาเป็นกษัตริย์ต่อจากพ่อที่ตายไปแต่จู่ๆก็มีตัวร้ายสุดเท่คิวมอร์เกอร์มาโคตรบัลลังก์และเป็นกษัตริย์แทนที่ชาล่าสามารถรอดตายมาได้จากการต่อสู้กับคิวมอร์เกอร์เขาได้รวบรวมกำลังพลและเข้าต่อสู้ยึดอำนาจคืนจากคิวมอร์เกอร์ได้สำเร็จตอนจบกษัตริย์ที่ชาล่าประกาศว่าข่าวเปรมชัยเงียบไปนานแล้วนะใจเย็นฝ่าบาทผมไม่อยากกินข้าวแดงแอนเครดิตบาร์กี้ไอ้ด้วนเพื่อนรักสตีฟโรเจอร์ปรากฏตัวขึ้นมาให้หายคิดถึงAntman and the Wolf สารคดีมดน้อยแอนโทนีเพิ่มเติมมาคือตัวต่อ The Wolf ซึ่งใน Antman and the Wolf เนี่ยจะเป็นการเฉลยว่าทำไมใน Infinity War เนี่ยถึงไม่มี Antman อยู่ในเรื่องนั่นก็เพราะว่า Antman กำลังทำภารกิจกู้ชีพแม่ยายอยู่นั่นเอง Avenger Infinity Warหลังจากที่ปูบททานอสมาซะนานแสนนานในที่สุดไอ้บันม่วงทานอสก็ได้มาตบเกียนแก๊งอเวนเจอร์สปอยสั้นๆอ่ะเพลงมาก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่นมากลับมาได้หรือเปล่ากลับมาฉันที่ได้ไหมต่อให้โลกสลายหายไปกับตาต่อให้ดาวบนฟ้าลบเลือนห่างไกลใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าอย่าโกรธกันเลยยกโทษให้ฉันฉันทำผิดไปมันเจ็บช้ำมันเจ็บช้ำมันเจ็บใจไม่รู้ทำไมมันปวดร้าวมันปวดใจมันปวดใจทำได้ยังไงเธอจะสบายดีไหมที่นั่นตอนนี้เป็นอย่างไรเราขาดอะไรไปรู้สึกฟังไหมก็นั่นแหละฮะคุณผู้ชมคนที่ไปดูก็น่าจะเข้าใจนะคือต้องพูดแบบว่าจริงๆแล้วแหละหนังมาร์เวลมันมีเยอะมากและมันไม่หยุดแค่ Infinity War มันยังมี Avenger ภาค4มี Black Panther 2มี Doctor Strange 2มีกัปตันมาร์เวลอีก Spider-Man ภาค2อีกเรียกได้ว่าใครเป็นแฟนมาร์เวลเนี่ยดูกันจนเปื่อยหรือเด็กน้อยดูตั้งแต่ไม่มีหมอยจนหมอยขึ้นกันเลยทีเดียวไปได้ไงกันบ้างล่ะครับสำหรับมหากาพย์มาร์เวลโอ้โหเรียกได้ว่างานหนักมากจริงๆนะฮะต้องบอกว่ามาร์เวลเนี่ยมันมีมาแล้ว10ปีและมันก็มีหลายเรื่องมากผมไม่สามารถเล่าได้หมดทุกประเด็นนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดออกเสียงชื่อฮีโร่ผิดผมขออภัยด้วยนะครับและเหมือนเดิมครับถ้าคุณชอบคลิปของผมอย่าลืมช่วยกันกระทืบไลค์ถึง 10,000 เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจทำมหากาพย์เรื่องอื่นออกมาสุดท้ายกดติดตามช่อง JCB ด้วยนะจ๊ะทั้งทาง YouTube และ Facebook JCB นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ